สวยๆข้างล่างก็เหมือนจะเป็นสถานที่เหมือนแยกชิ้นส่วนแล้วประกอบเพราะว่าทางที่ผมก็ไปอนุญาตเขาประกอบได้เรื่องประกอบแต่ว่าก็ต้องทำตามเงื่อนไขผมไม่ขอเรื่องผมกับธุรการกรตรงนี้เขานำเข้ามาโดยไม่เสียภาษีได้รับยกเว้นเพราะว่าในตรงนี้มันเป็นเด็ดอยู่เลยแจกขาก็จะได้แจกขาจะเอาท่านไหนบอกไหมเอาไปเก็บไปซะเองถ้ารถจดประกอบต้องมาชิ้นๆมาเป็นชิ้นแล้วก็มาขออนุญาตจดในจากกรมสรรพสามิตนะครับแล้วก็จะต้องมีวิศวกรรับรองครับว่ารถเนี่ยใช้ได้สมบูรณ์แล้วก็เสียภาษีสรรพสามิตซึ่งก็จะอาจจะมีการเสียภาษีในอัตราต่ำกว่ารถใหม่ที่นำเข้ามาทั้งคันตรงนี้เดี๋ยวเราต้องตรวจสอบจากกรมศุลกรนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยก็น่าจะมาจากในเอเชียด้วยกันเพราะเป็นพวงมาลัยขวาขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ขออนุญาตด้วยเงื่อนไขกฎหมายอะไรซึ่งเราเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมครับซึ่งตรงนี้เป็นเขตนิคมซึ่งตรงนี้เขาก็อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการประกอบการเสรีได้เช่นอาจจะมาประกอบแล้วเพื่อส่งออกนอกคือการนำเข้ามาเนี่ยยกเว้นภาษีนะครับแต่ว่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเช่นประกอบและส่งออกอย่างนี้แต่ถ้าดูอย่างเงี้ยดูแล้วน่าจะมีการค้างดำเนินการอาจจะมีการนำไปจดประกอบซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องการจดประกอบแล้วก็ยกเลิกวิธีการจดประกอบไปครับเมื่อหลายปีที่แล้วอาจจะเป็นการค้างท่อพูดง่ายๆค้างการดำเนินการอยู่ก็เป็นได้ตรงนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบต่อไปนะครับ